สารแล้วนะคะสำหรับเวทีวาไรตี้แซ่บๆซ่าซ่าราตรีสโมสรแล้วเกี่ยวกับอะไรกันเนี่ยที่บอกความแรงของแบบว่าละครของเขาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นลูกน้องของไตรภูมิแล้วอะไรแล้วนี่เป็นไรอ่ะเคี่ยวห้อยเหรอเคี่ยวลากดินจะบอกว่าวันนี้เนี่ยน้องปลายฉาดมาด้วยเดี๋ยววันนี้จะดูดเลือดน้องปลายฉาดเองจริงดิฉันไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะอยากจะเจอเขาจริงๆเพราะหล่อขั้นเทพขนาดนี้มาถึงจะยิงให้ดูดเลยเอาเลยเดี๋ยวจะดูดกันให้หมดร่างเลยเจอกับเราทั้งสองคนได้เลยค่ะต้อนรับคุณพลอยเชอร์มาและคุณโดมปกรณ์ลำคุณโดไปกัดคอดีฉันก็รอตั้งแต่ละครยังไม่ออกอากาศมากัดกันซะจึกไหมอย่างโดมถ้ากัดไปตุ้มโยไปกัดหนังยางดีกว่าไม่ได้กัดถามโดมนิดตอนนี้ไปไหนมาไหนสาวๆเขามีแบบให้มากัดคอกันหน่อยไหมมีไหมฮะใน Facebook Twitter อะไรเงี้ยเข้ามาแซวแต่ปัญหาก็เป็นอย่างที่พี่หนุ่มว่าครับคือสาวๆอยากให้กัดไม่ว่ามีรุ่นคุณป้าคุณยายด้วยแล้วทำไมอ่ะเขาคือตรงไหนที่อยากให้คุณกัดอ่ะเออทำไมอ่ะทำให้เรารู้ว่าอ๋อมีแฟนๆรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวคอยดูไหมเราว่าแต่ละคนเนี่ยลีลาที่เขาจะออดอ้อนคุณโดมเนี่ยเขาประมาณไหนเชิญชมค่ะโดมเล่นดูแล้วน่ารักดีอ่ะโอ้ยหล่อมากพี่โดมหล่อมากค่ะเวลาพี่โดมพูดนี่แทบจะกรี๊ดอยู่ว่าเช่นตอนที่โดมพูดว่าฝันดีครับอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแบบละลายหมดเลยแต่ว่าพี่พลอยเล่นได้น่ารักมากค่ะเล่นแล้วเขินแทนจริงๆจากเรื่องที่แล้วก็ร้ายเหลือเกินร้ายจนแบบเราแบบยินนี่อย่างเงี้ยแต่แบบถ้ามาเรื่องนี้ปุ๊บบอกว่าเอ้ยพี่พลอยน่ารักมากอ่ะพลอยสวยมากแล้วโดมก็โคตรหล่อเลยอะไรเงี้ยอยากจะรอเหมือนเขาสักนิดนึงอ่ะได้อย่างเขาครึ่งนึงก็ยังดีครับก็ดูตอนที่เขาก็แบบจู๋จีกันอะไรเงี้ยอิจฉาอยากเป็นพลอยบ้างหล่อมากอยากโดนผีดูดเลือดชอบพี่โดมมากโอ้ยหล่อมากอยากให้มาดูดคอเลยชอบตรงที่ออนเซนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วโดมเข้ามาพอดีก็อยากเป็นพลอยแล้วเหมือนแบบว่าพินแบบเก็บไว้ฝันเลยค่ะแบบว่าได้กอดพี่โดมพี่โดมอะค่ะแยกเขี้ยวแบบเท่มากค่ะใจอยากจะไปให้พระเอกแบบว่านี่เลยอะค่ะให้ดูดเลือดเลยอะค่ะจะได้ตายในอ้อมออดของพี่โดมอะค่ะชอบพี่โดมมากหล่อมากก็อยากเป็นปลายฉัตรเนี่ยอยากเป็นพี่พลอยครับอยากโดนพี่โดมแบบกัดมากอะไรอย่างนี้พี่โดมหล่อมากค่ะคืออยู่หอไงคะก็จะแบบว่าล้อมกันดูอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าพี่แอลแบบว่าเขินแทนพลอยอะไรอย่างนี้พลอยเล่นน่ารักเราน่ารักมากค่ะถึงแม้ว่าในชีวิตจริงจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็ในละครก็ขอเป็นแฟนกันไประดับหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าติดตามเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยนะพลอยเล่นเรื่องนี้น่ารักที่สุดรู้สึกมันธรรมชาติแล้วน่ารักต้องบอกน้องพลอยน่ารักจริงๆนะพี่ชอบมากๆดูโดมแล้วโดมโอ้โหโคตรหล่อแบบสุภาพบุรุษซึ่งถ้าถามบอกว่าอยากให้โดนดูดเลือดไหมก็แน่นอนแหมรับรองจะเราทวยให้ยิ่งกว่าพลอยละครจะจบยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่พี่ว่าน้องโดมไม่จบไปจากใจผู้ชมรวมทั้งน้องพลอยด้วยยังไงก็ชอบนะครับทั้งคู่ครับไปค่ะจริงๆเมื่อกี้คือหูเรียกว่ากระทงกระเทยชอบมากต้องบอกว่าการมาร่วมงานในครั้งนี้นี่ก็เป็นที่จับตามองนะฮะแหมกดดันกันบ้างไหมโดมมีกดดันไหมก็มีบ้างนะครับอันนี้พูดตรงๆแต่เราก็คุยกันเสียงปกติได้ไหมครับทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยอันนั้นเราเสียงปกติของเขาเราก็คุยกันก่อนครับว่าเราควรจะต้องแยกแยะเนาะในเรื่องงานและในเรื่องส่วนตัวอะไรใช่แล้วหมายความว่าด้านการแสดงกดดันไหมกดดันมากครับเพราะว่ายากอะพี่มันผมไม่เคยเล่นเลยไงฮะแล้วก็เล่นเรื่องแรกปุ๊บเป็นแวมไพร์ไอเราก็ไม่รู้ว่าจะไปดูจากไหนจะเป็นยังไงจะวางคาแรคเตอร์ยังไงใช่ไหมครับปล่อยกดดันไหมนิดหน่อยค่ะก็มีช่วงลังเลบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบ
เอาไงดีกลัวจะมีปัญหาตามๆมาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้คบกันในสภาพเดิมๆแล้วนะคะเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนกันครับสภาพเดิมไงครับเดิมค่ะแม้วันนี้คุณกันใจเข้าใจยากขอความชัดเจนสักนิดนึงก็ไม่ได้คบกันเหมือนคนรักเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าก็ยังมีข่าวเสมอมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเหนื่อยจังแต่ก็เล่นคู่กันอีกรอบที่อยากเพราะก็อยากให้คนรู้เหมือนกันว่าเหมือนแบบถ้าคนเราแบบเลิกกันแล้วเลิกเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะก็เลยแบบเอานะเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมรู้คนสุดท้ายเลยพลอยอ่ะรู้ก่อนตั้งนานว่าจะเล่นด้วยกันนะฮะแต่ไม่บอกใช่ผมก็ไม่รู้อ๋อแล้วทำไมคุณไม่บอกเขาว่าคุณจะมาเล่นกับเขาอ่ะคอยลังเลอยู่แต่ว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยไม่ได้สิเรางานอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เรารักแล้วก็จะได้รู้ไปเลยว่าทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของงานใช่ว่าตรงนี้ดีครับพอทำงานกันเสร็จเนี่ยทุกคนก็รู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้จริงๆแล้วก็ข่าวลือต่างๆที่พยายามจะลุ้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้เลยว่าลุ้นไม่ขึ้นแน่เลยไม่ต้องละในละครเนี่ยหลายคนตั้งข้อสังเกตมากเลยโยมหล่อทุกมุมไม่ว่าจะเป็นแบบหน้านิ่งแยกเขี้ยวพูดคือถามจริงเรามีการฝึกซ้อมก่อนไหมไม่มีไม่ใช่แนวผมเลยฮะอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับพี่ปลาพ่วงกับเพราะว่าถ้าเกิดดูกันจริงๆเนี่ยไม่ได้หล่อทุกมุมพี่แต่มุมที่พี่ปลาเลือกออกมาตัดเนี่ยเลือกมาดีอะไรออกมาดูดีแต่จริงๆแล้วหน้า45องศาตลอดขึ้นฟ้าเนี่ยอย่าเลยคนนี้เหรอคนนี้ไหนเขาหล่อถามว่าหน้า45เราเขาจบเนี่ยเขาไม่ได้จบกับพลอยนะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันหล่อที่นี่คือมุมหล่อคะแล้วถ้ามุมสวยของพลอยอ่ะพลอยจะมุมซ้ายมุมนี้แหละมุมนี้อ๋อมุมซ้ายเวลาจำได้เหรอจำได้แน่แต่เขาบอกสำหรับพลอยเองถึงแม้ว่าจะผ่านบทบาทมามากมายไกลกองนะฮะแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทเหมือนกันมันยังไงคะก็จริงๆแล้วพลอยเล่นอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเล่นดราม่ามาตั้งแต่อายุประมาณ15ค่ะเรื่องแรกก็เป็นหน้าต่างบานแรกก็จะเป็นบอกว่าละครแบบชีวิตเด็กมัธยมใจแตกท้องมีปัญหากับครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะเริ่มอะไรที่แบบเครียดมาตลอดแล้วก็เหมือนครั้งนี้ได้กลับมาเล่นคอมเมดี้นี่ซึ่งเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำให้เป็นตอนแรกอุ๊ยจังหวะมันจะเป็นยังไงจะเล่นยังไงให้ดูออกมามันก็เยอะแต่ว่าให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยให้ดูกำลังพอดีดูกำลังสนุกค่ะก็ต้องบอกนะคะละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเจอของซุปตาไม่ว่าจะเป็นซุปตาด้านการแสดงด้านการร้องเพลงแต่ว่าจริงๆเขาฉายแววมาแต่เด็กนะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงสักครู่ค่ะวันนี้ผมกำลังฉี่อยู่นี่เองวิวที่มองไปตอนฉี่นี่โอ้โหเห็นโอซาก้าทั้งเมืองนะฮะนี่คือนิ้วเท้าข้างขวาอันนี้เล่นผิดคิวไงฮะที่เกิดอุบัติเหตุจากการผิดคิวบู๊ในการถ่ายละครในวันนี้นะครับไม่ว่าจะนานเท่าไรรักเราจะไม่มีวันตายมีฉากที่สวีทวันนี้อีกใกล้จะจบแล้วเอาไหมผู้ชมได้ชมก่อนสักนิดนึงเรียกคำย่อย